สวัสดีทุกคนนะครับผมหมอเอลชัชพลเขียกจรธาดานะครับแล้วก็นี่ก็เป็นช่องหลงประวัติศาสตร์นะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาเริ่มต้นซีรีส์ใหม่กันนะครับเราเปลี่ยนแพลนจากเดิมนิดนึงนะครับจากเดิมถ้าใครติดตามออกมาตลอดนะครับก็จะผมเคยบอกไว้ว่าหลังจากที่เราคุยเรื่องของจุดเริ่มต้นของ American Revolution หรือว่าสงครามที่อเมริกาประกาศอิสรภาพจากอังกฤษเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาคุยเรื่องของประวัติศาสตร์อเมริกาในยุคหนึ่งที่เรียกว่า Gilded Age นะครับแล้วก็ตามด้วยยุคที่เรียกว่า Progressive Era ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประเทศอเมริกาแต่ว่าขอเปลี่ยนแผนสักเล็กน้อยนะครับพอดีมีน้องในทีมคนนึงนะครับน้องฝ้ายเนี่ยเขาก็แนะนำว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวจะมีหนังเรื่องนโปเลียนเข้ามานะเรามาทำประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสกันหน่อยดีไหมเพราะน้องเขาก็อยากรู้นะครับก็เลยคิดว่าเออก็น่าสนใจดีนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะซีรีส์ที่จะเริ่มต้นเนี่ยนะครับเราจะเล่าเรื่องของการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีความเกี่ยวเนื่องกับการปฏิวัติอเมริกาเพราะว่าอย่างที่คุยกันไปในเอพิโซดที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าผลกระทบอันนึงที่เกิดขึ้นจากการที่ฝรั่งเศสมาช่วยอเมริการบกับอังกฤษเนี่ยก็คือนำไปสู่การเกิดปฏิวัติการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากนั้นเนี่ยพอการปฏิวัติฝรั่งเศสมันจะตามด้วยยุคสมัยของนโปเลียนที่เป็นไรส์หรือการขึ้นมามีอำนาจนะครับของนโปเลียนขึ้นมาก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวเราทำเรื่องนี้ก่อนส่วนเรื่อง Gilded Age กับเรื่อง Progressive Era เนี่ยยังไม่ได้ทิ้งนะครับพอเราจบซีรีส์นี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันต่อสำหรับซีรีส์การปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับคิดว่าจะเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างยาวประมาณนึงเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกตามตรงว่ายังเนื้อไม่ออกเหมือนกันว่าจะเล่ากี่เอพิโซดนะครับแล้วที่ผ่านมาเวลาผมกะเอาไว้ว่าจะเล่าเท่านั้นเท่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเล่าเกินตลอดนะครับกะผิดมาตลอดก็เลยคิดว่าไม่ต้องมาบอกแล้วว่าจะเล่ากี่เอพิโซดเอาเป็นว่าคิดว่าน่าจะยาวนะครับอย่างน้อยก็4 5เอพิโซดหรือ6เอพิโซดเนี่ยขึ้นไปนะครับแล้วก็จะเข้าสู่ยุคสมัยของนโปเลียนก็เล่าไปเรื่อยๆนะครับกี่เอพิโซดก็ช่างมันนะครับโอเคพูดถึงการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอันนึงในประวัติศาสตร์ของยุโรปนะครับหรือเรียกว่าของโลกด้วยก็ได้นะครับแล้วการปฏิวัติครั้งนี้นะครับเป็นการปฏิวัติที่ตอนเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นด้วยความหวังนะครับโดยผู้ที่เข้ามาร่วมกันช่วยปฏิวัติหรือว่าเป็นกลุ่มคนที่ปฏิวัติเนี่ยเชื่อว่าการปฏิวัติเนี่ยจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้สังคมของฝรั่งเศสเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นยังไงดีขึ้นในแง่ที่ว่าประชาชนเนี่ยจะกินดีอยู่ดีมากขึ้นจะมีสิทธิ์มีเสียงในการปกครองมากขึ้นนะครับก็คือมีการปกครองร่วมกับกษัตริย์ที่พวกเขารักและก็นับถือแล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยการปฏิวัติเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยก็ไปได้ด้วยดีหลายอย่างเนี่ยเป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้แต่แล้วมันก็จะมีจุดเปลี่ยนนะครับที่ให้การปฏิวัติหรือว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเหมือนกับหันหัวแล้วก็ดำดิ่งลงไปจนเข้าสู่ยุคสมัยที่ปัจจุบันเนี่ยเราเรียกในภาษาอังกฤษว่าเป็น Reign of Terror นะครับหรือว่าเป็นยุคสมัยแห่งความหวาดกลัวซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีการเข่นฆ่ากันระหว่างชาวฝรั่งเศสมากมายกษัตริย์แล้วก็ราชินีของฝรั่งเศสเนี่ยถูกสำเร็จโทษด้วยกิโยตินนะครับชาวประชาชนชาวฝรั่งเศสเนี่ยเป็นหลักหมื่นคนเนี่ยถูกตัดคอด้วยเครื่องกิโยตินแม้แต่ผู้นำนะครับหรือเป็นกลุ่มคนที่เริ่มการปฏิวัติเนี่ยก็ถูกตัดคอไปด้วยแล้วเมื่อถึงจุดนึงนะครับเมื่อยุคสมัยของยุคของความหวาดกลัวหรือ Reign of Terror เนี่ยมันเหมือนกับคราวนี้ผมใช้คำว่าเผาผลาญตัวเองจนกระทั่งมอดไหม้ไปหมดเนี่ยสิ่งที่เกิดตามมาก็คือจะมีผู้ที่มีความแข็งแกร่งนะครับทางด้านทางการทหารเนี่ยขึ้นยกตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นำเผด็จการซึ่งก็คือนโปเลียนโบนาปาร์ตแล้วก็ในเวลาต่อมาเนี่ยตัวเขาเนี่ยนโปเลียนเนี่ยก็สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นจักรพรรดิของฝรั่งเศสทีนี้ในซีรีส์นี้นะครับเราจะมาดูว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับอะไรที่ทำให้นำไปสู่การที่คนลุกขึ้นมาปฏิวัติแล้วก็อะไรที่ทำให้ในเวลาต่อมาเนี่ยการปฏิวัติเนี่ยมันถึงได้ผิดพลาดไปได้ขนาดนั้นนะครับนำไปสู่ยุคที่เรียกว่า Reign of Terror ช่วงเวลาที่เราจะเดินทางย้อนกลับไปนะครับจะอยู่ในปีค.ศ.1798นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาหรือเป็นปีที่การปฏิวัติฝรั่งเศสเริ่มต้นขึ้นแต่ว่าการปฏิวัติเนี่ยก่อนที่จะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยมันต้องมีเหตุนำมาก่อนถูกไหมครับทีนี้แล้วเราพูดถึงการปฏิวัติเนี่ยส่วนใหญ่มันคือการเปลี่ยนแปลงมันจะต้องมีช่วงก่อนแล้วก็นำไปสู่หลังดังนั้นเนี่ยผมอยากจะเอพิโซดนี้นะครับเราจะโฟกัสไปที่ช่วงเวลาก่อนจะเกิดการปฏิวัติขึ้นมานะครับเราจะไปดูว่าช่วงเวลาก่อนที่จะเกิดการปฏิวัติเนี่ยสังคมของฝรั่งเศสเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วเราจะได้เห็นว่าเมื่อเกิดการปฏิวัติขึ้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยสังคมฝรั่งเศสเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างแล้วมีสิ่งหนึ่งนะครับที่จะทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงหรือสังคมดั้งเดิมกับสังคมใหม่เนี่ยได้ชัดมากนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าฐานันดร นะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า estate ซึ่งภาษาทั่วไปก็คือมันเรื่องของความเป็นชนชั้นโอเคในสังคมฝรั่งเศสนะครับหรือว่าสังคมยุโรปในภาพรวมเลยก็ได้ในช่วงยุคกลางเนี่ยคนเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนเป็นชนชั้นนะครับแล้วก็มีระบบเป็นศักดินา
แล้วฐานันดรที่ว่าเนี่ยนะครับแบบมาตรฐานเนี่ยแบบดั้งเดิมที่มีอยู่เนี่ยจะแบ่งเป็น3ฐานันดรด้วยกันนะครับฐานันดรแรกนะครับเป็นฐานันดรของนักบวชนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า clergy นะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นฐานันดรเดียวกันแต่ว่าภายในฐานันดรของนักบวชเนี่ยมันก็ยังมีความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้นเนี่ยสูงมากถ้าจำกันได้นะครับตอนที่เราคุยเรื่องซีรีส์เรื่องของการกำเนิดศาสนาคริสต์เนี่ยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ฟังย้อนกลับไปฟังได้นะครับมันจะเราจะเล่าคุยกันว่าศาสนาคริสต์เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงยุคสมัยของอาณาจักรโรมันถูกไหมครับแล้วหลายๆอย่างที่สถาบันใช้ในจุดตอนเริ่มแรกที่เกิดเป็นลักษณะเป็นสถาบันศาสนาขึ้นมาเนี่ยเป็นคาทอลิกเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ยืมมาจากโรมันก็คือมีการปกครองเป็นชนชั้นลงมานะครับเหมือนกับที่มีจักรพรรดิของโรมันแล้วก็แบ่งแยกดินแดนปกครองไปตามที่ต่างๆในศาสนาเนี่ยก็จะมีชนชั้นปกครองระดับใหญ่สุดก็เป็นพระสันตะปาปาจากนั้นก็จะมีบิชอปเนี่ยที่จะคอยดูแลพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็คือเหมือนกับเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นเหมือนกับผู้ปกครองของแต่ละพื้นที่ก็ได้แล้วก็จะมีแบ่งเป็นชนชั้นไปแล้วก็ระดับนักบวชระดับล่างๆเนี่ยซึ่งก็จะเป็นผู้ที่สอนศาสนาให้กับชาวบ้านเนี่ยจะมีชื่อเรียกว่า priest นะครับ priest priest นะครับแล้วในยุคสมัยนั้นนะครับต้องบอกว่าสถาบันศาสนาเนี่ยร่ำรวยมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าสถาบันศาสนาเนี่ยครอบครองที่ดินจำนวนมากแล้วในยุคสมัยโบราณเนี่ยสมัยยุคกลางของยุโรปเนี่ยการจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยตัวบอกสำคัญเลยก็คือตัวบอกว่าคุณมีที่ดินมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าการมีที่ดินมากเนี่ยหมายถึงการที่มีผลิตผลทางการเกษตรเนี่ยได้มากและนำไปขายได้มากก็นำไปสู่ความร่ำรวยดังนั้นนะครับตำแหน่งสูงๆในสถาบันศาสนาเนี่ยเช่นตำแหน่งอย่างบิชอปเนี่ยก็เลยเป็นที่อยากจะที่คนอยากจะแย่งกันดังนั้นคนที่จะมาเป็นบิชอปได้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มาจากตระกูลใหญ่นะครับตระกูลขุนนางต่างๆและหลายคนที่เข้ามาเป็นบิชอปเนี่ยไม่ได้เข้ามาด้วยความเลื่อมใสศรัทธาทางศาสนาแต่เป็นการเข้ามาเพราะว่าต้องการอำนาจนะครับต้องการบารมีและต้องการเงินทองของสถาบันศาสนาไม่ได้มาด้วยศรัทธาทำให้มีการใช้เส้นสายนะครับมีการแย่งตำแหน่งกันมากมายแต่ขณะเดียวกันนะครับนักบวชระดับล่างๆเนี่ยที่คอยอยู่ตามวัดนะครับเรียกว่าพรีสเนี่ยนะครับคอยสอนศาสนาทำพิธีกรรมต่างๆให้กับชาวบ้านเนี่ยก็มักจะมาจากครอบครัวชาวบ้านที่ยากจนทั่วไปแล้วคนเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะยังมีคือเข้ามาบวช ด้วยความเลื่อมใสในศาสนานะครับแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะใกล้ชิดกับชาวบ้านทั่วไปนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันต่อไปว่าทำไมเมื่อกลุ่มคนที่ปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยพยายามที่จะโจมตีศาสนาเนี่ยก็จะเจอการต่อต้านจากชาวบ้านทั่วไปด้วยโอเคอันนั้นเป็นฐานะดอนแรกนะครับฐานะดอนที่2นะครับจะเป็นฐานะดอนที่ไฮโซเหมือนกันก็คือเป็นพวกกลุ่มขุนนางนะครับกลุ่มนี้ก็ไม่ต้องอธิบายมากนะครับก็จะเป็นพวกที่มีได้ครอบครองที่ดินนะครับมีปราสาทของตัวเองนะครับแล้วก็มีอัศวินนะครับแล้วจริงๆในเวลาต่อมาเนี่ยในช่วงหลังเนี่ยอัศวินเนี่ยก็ถือว่าเป็นขุนนางระดับล่างสุดของขุนนางทั้งหมดเหมือนกันแล้วก็ไปถึงฐานะดอนที่3นะครับหรือชนชั้นล่างสุดเนี่ยก็คือชาวไร่ชาวนาชาวบ้านทั่วไปเนี่ยครับซึ่งในฝรั่งเศสในช่วงเวลาก่อนที่เกิดการปฏิวัติเนี่ยเป็นชนชั้นที่ยากจนมากนะครับยากจนถึงขนาดที่เรียกว่าปีไหนที่ทำการเกษตรไม่ได้ผลผลิตไม่ดีเนี่ยติดกันประมาณสัก 1-2 ปีเนี่ยชาวบ้านจะอดอาหารจนกระทั่งเสียชีวิตเนี่ยมากมายซึ่งหลายครั้งเนี่ยคนที่ตายก็จะเป็นคนแก่นะครับหรือเป็นเด็กนะครับเรียกว่าตายกันมาหลักหลายร้อยหลายพันคนเลยซึ่งสำหรับคนในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะนึกภาพตามได้ยากนะครับว่าไอ้เหตุการณ์ที่ไม่มีอาหารกินจนกระทั่งตายกันเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแต่นั่นคือเรียกว่าเป็นปกติที่เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับในยุคในสังคมของยุโรปในสมัยก่อนทีนี้คุยมาถึงตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอย่างเราในปัจจุบันเนี่ยฟังดูเนี่ยเราจะนึกภาพว่าการแบ่งฐานันดรเนี่ยมันคือการแบ่งความคนจนคนรวยเฉยๆนะครับแบ่งเป็นชั้นๆแต่จริงๆมันมีความหมายมากกว่านั้นนะครับก็คือทุกอย่างนะครับในชีวิตประจำวันเนี่ยสิทธิหน้าที่ต่างๆหรือว่าสิ่งที่เราตื่นเช้ามาแล้วเจอเนี่ยมันจะมีเรื่องของฐานันดรเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเกือบตลอดเวลาเรียกว่าเหมือนกับแทรกซึมไปในทุกอนูของชีวิตประจำวันของเราเลยเช่นตื่นเช้ามานะครับสมมติเราเดินไปตามท้องถนนเนี่ยเราเจอคนที่เป็นชนชั้นขุนนางเดินสวนมาเนี่ยเราจะต้องออกก้มหน้านะครับสมมติเราเป็นชาวบ้านทั่วไปเราต้องก้มหน้าแล้วก็หลบแล้วก็เลี่ยงเนี่ยให้ทางขุนนางเนี่ยเดินผ่านไปก่อนนอกเหนือไปจากนั้นนะครับเรื่องของเสื้อผ้านะครับเรื่องของพิธีกรรมต่างๆเนี่ยก็จะมีการแบ่งชนชั้นกันชัดเจนว่าแต่ละชนชั้นหรือว่าแต่ละฐานะดอนเนี่ยจะมีการแต่งตัวที่ต่างกันยังไงมีพิธีกรรมทางศาสนาที่ต่างกันยังไงนอกเหนือจากนี้นะครับสมมติว่าเราขาดอาหารอดอาหารมากๆนะครับไม่มีอาหารกินเนี่ยแล้วเราจะเข้าไปล่าสัตว์ในป่าเนี่ยก็ทำไม่ได้เพราะว่าป่าเนี่ยถือว่าเป็นสิทธิ์ของกษัตริย์และขุนนางเท่านั้นเราจะเข้าไปล่าสัตว์เนี่ยไม่ได้แล้วถ้าโดนจับได้เนี่ยอาจจะมีโทษหนักถึงขั้นประหารชีวิต
ในแง่ของทางตุลาการเนี่ยก็เหมือนกันนะครับก็คือว่าในช่วงยุโรปยุคกลางเนี่ยคุณนางเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเหมือนกับสมมติมีความขัดแย้งกับชาวบ้านทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะนำตัวชาวบ้านเนี่ยไปขึ้นศาลได้เลยแล้วเป็นลักษณะแบบศาลเตี้ยคือตั้งศาลขึ้นมาเลยแล้วก็ตัดสินคดีแล้วก็ลงโทษได้ตามใจเลยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ในช่วงก่อนเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยมันก็ยังมีหลงเหลือมาอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะในบริเวณที่ห่างไกลจากเมืองใหญ่ออกไปนอกเหนือจากนี้นะครับที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งมากๆเลยก็คือเรื่องของภาษีเพราะว่าชนชั้นขุนนางกับชนชั้นฐานันดรที่หนึ่งเนี่ยก็คือทางสถาบันศาสนาเนี่ยไม่ต้องจ่ายภาษีให้กับกษัตริย์นะครับจะมีแค่ชาวไร่ชาวนาชาวบ้านทั่วไปที่ต้องเสียภาษีก็คือเอาพวกผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยส่งให้กับกษัตริย์ทีนี้เรามาดูในแง่ของความร่ำรวยกันบ้าง นะครับก็อย่างที่ว่าไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือว่าความร่ำรวยสมัยก่อนเนี่ยมันอยู่ที่ใครมีที่ดินเยอะคนนั้นก็รวยนะครับเพราะว่าที่ดินเนี่ยเหมือนเป็นทุกอย่างของความร่ำรวยแล้วถ้าเราดูตัวเลขนะครับเราจะเห็นว่าชนชั้น2ฐานันดรแรกเนี่ยคือฐานันดรที่1แล้วก็2เนี่ยถ้านับตามจำนวนคนนะครับจะมีอยู่ประมาณ 2.5% 2-3% เนี่ยของประชากรทั้งประเทศทั้งฝรั่งเศสทั้งประเทศแต่ว่าคน 2% เนี่ยครอบครองที่ดินรวมกันเนี่ยประมาณอาจจะประมาณ 30% ของพื้นที่ทั้งหมดในทางตรงกันข้ามนะครับฐานันดรที่3เนี่ยซึ่งเป็นคนประมาณ 97% ของประชาชนทั่วประเทศเนี่ยกับมีที่ดินทำมาหากินเนี่ยเพียงแค่ประมาณ1ใน3เท่านั้นเองทำให้แต่ละครอบครัวหรือแต่ละบ้านเนี่ยมีที่ดินทำกินเนี่ยที่ค่อนข้างเล็กมากคือมีแปลงสำหรับการเพาะปลูกเนี่ยเพียงพอที่จะเลี้ยงครอบครัวตัวเองได้เท่านั้นเองแล้วผลผลิตที่ได้เนี่ยเรียกว่าปริ่มมากๆคือกินแทบจะไม่พออิ่มนี่ยังไม่นับรวมว่าจะต้องส่งส่วนหนึ่งของผลิตผลทางการเกษตรเนี่ยไปเป็นภาษีให้กับกษัตริย์ด้วยและด้วยความที่ที่ดินทำกินมันจำกัดมากๆเนี่ยนะครับอย่างที่ว่าไปก่อนหน้าก็คือว่าถ้าปีไหนประมาณสักปี2ปีเนี่ยฟ้าฝนไม่เป็นใจเนี่ยแล้วทำให้ไม่ได้ผลิตผลทางการเกษตรตามที่เป้าคาดหวังเอาไว้เนี่ยชาวบ้านก็สามารถที่จะอดตายกันได้เลยนะครับแล้วนี่ก็คือ3ฐานันดรหลักนะครับที่เป็น3ฐานันดรดั้งเดิมของยุโรปแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับทีนี้ในยุคสมัยที่เราคุยกันถึงนี้นะครับมันยังมีอีก1คนกลุ่มใหม่เนี่ยเกิดขึ้นมานะครับซึ่งไม่เข้ากับ3ฐานันดรหลักที่เราว่าไปเนี่ยนะครับหรือว่า3ฐานันดรดั้งเดิมคนกลุ่มนี้เนี่ยก็คือพ่อค้าทีนี้คนกลุ่มนี้เนี่ยคือใครนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าพ่อค้าจริงๆเนี่ยมีมาตลอดนะครับมีมานานมากตั้งแต่สมัยยุโรปยุคช่วงไหนก็ตามนะครับจะมีพ่อค้ามาตลอดแต่ว่าจะเป็นลักษณะของพ่อค้าที่เป็นรายเล็กๆนะครับรายย่อยค้าขายตามตลาดนัดทั่วไปแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยพอยุโรปเนี่ยเข้าสู่ยุคสมัยที่ว่าเป็นยุค Age of Exploration นะครับก็คือเป็นยุคสมัยที่ยุโรปเนี่ยมองว่าตัวเองเนี่ยออกไปสำรวจหรือว่าค้นพบโลกใหม่แล้วก็ไปยึดครองดินแดนต่างๆซึ่งการไปเดินทางไปค้นพบทวีปใหม่แล้วก็ไปยึดครองเนี่ยมันก็ทำให้สร้างความร่ำรวยให้กับชาวยุโรปขึ้นมาแต่ว่าความร่ำรวยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้กระจายไปทุกชนชั้นนะครับความคนร่ำรวยเนี่ยมันจะกระจุกอยู่แค่กลุ่มก็คือกษัตริย์กับทางกลุ่มที่เรียกว่าเป็นพ่อค้าเหล่านี้เท่านั้นเองแล้วไม่ใช่ร่ำรวยธรรมดานะครับร่ำรวยอย่างมหาศาลนะครับแบบที่เรียกว่าแทบไม่เคยมีมาก่อนเลยเพราะว่าความร่ำรวยเนี่ยหลายครั้งมันแซงคนที่เป็นกลุ่มชนชั้นขุนนางนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยถึงก็รวยขนาดเรียกว่าเทียบเท่ากษัตริย์หรือว่ารวยกว่ากษัตริย์ด้วยซ้ำไปทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วทำไมชนชั้นขุนนางเนี่ยถึงไม่ได้ไปค้าขายกับเขาบ้างคำตอบเนี่ยก็คือว่าเพราะแต่เดิมเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าการแบ่งฐานันดรหรือแบ่งชนชั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทุกอย่างในชีวิตประจำวันเลยแม้แต่อาชีพด้วยกันก็ตามนะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่ดั้งเดิมมาเนี่ยการเป็นพ่อค้าเนี่ยถือว่าเป็นชนชั้นล่างนะครับเป็นอาชีพที่เรียกว่าเหมือนกับชั้นต่ำดังนั้นเนี่ยชนชั้นขุนนางเนี่ยจะไม่สามารถไปค้าขายได้ดังนั้นในเวลาต่อมาเนี่ยเมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนไปชนชั้นขุนนางเนี่ยก็เหมือนกับเรียกว่าตามยุคสมัยไม่ทันนะครับสิ่งที่เหมือนจะเป็นประเพณีดั้งเดิมเนี่ยคือขุนนางเนี่ยรู้ว่าถ้าไปค้าขายจะรวยแน่นอนแต่ว่าไม่สามารถลดตัวไปขายได้ถ้าไปค้าขายก็จะโดนดูถูกได้ทีนี้กลับมาที่ความร่ำรวยนะครับต้องบอกความร่ำรวยที่ว่าเนี่ยมันทำให้สังคมของยุโรปเนี่ยเปลี่ยนไปเลยเพื่อเห็นภาพนะครับลองนึกภาพอย่างนี้นะครับก็คือว่าในยุคสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ยุโรปยังไม่ไปเดินทางไปถึงอินเดียยังไม่ไปถึงจีนนะครับยังไม่เห็นเอเชียเนี่ยก็จะยังไม่มีก็ยังเหมือนกับค้าขายกันเองในยุโรปทีนี้ประเทศในยุโรปส่วนใหญ่มันก็จะผลิตสินค้าคล้ายๆกันดังนั้นคนระหว่างคนจนกับคนรวยเนี่ยมันจะมีความจริงอยู่มันมีความต่างนะครับก็คือคนจนเนี่ยไม่มีอาหารกินอดอยากตายได้ส่วนคนรวยเนี่ยมีอาหารกินมากมายนะครับแต่ว่ามันไม่มีสินค้าที่แบบหรูหราฟุ่มเฟือยสินค้าแปลกๆใหม่ที่แบบเดินออกจากแดนไกลเนี่ยมาทำให้คนรู้สึกว่ามีความต่างกันมากแต่เมื่อ
เข้าสู่ยุคที่เรียกว่า Age of Exploration เนี่ยสินค้าแปลกๆใหม่ๆที่มันดูดีนะครับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในยุโรปเนี่ยมันก็หลั่งไหลเข้ามาเช่นนะครับอย่างพวกผ้าฝ้ายนะครับเสื้อผ้าฝ้ายละเอียดสวยๆเนี่ยจากอินเดียเนี่ยก็เริ่มเข้ามานะครับมีสีสันสวยงามหรือว่าเป็นพวกผ้าแพรนะครับที่ลื่นๆบางๆนะครับจากจีนเนี่ยก็เข้ามาหรือพรมสมัยก่อนยุโรปมันก็จะใช้เป็นขนสัตว์ที่แบบเหมือนกับหยาบแต่ต่อมาก็จะมีพรมจากเปอร์เซียเข้ามานะครับซึ่งเป็นพรมที่ถักสวยงามนะครับแล้วก็เนื้อผ้าแน่นๆแล้วก็มีพวกเครื่องถ้วยชามนะครับเครื่องเซรามิกต่างๆจากจีนนะครับที่เรียกว่าไชน่านอกจากนั้นก็เป็นพวกของบริโภคก็มีนะครับเช่นพวกการดื่มชานะครับชาเนี่ยก็เข้ามากาแฟเข้ามาน้ำตาลเข้ามาเครื่องเทศต่างๆนะครับอย่างพริกไทยเนี่ยก็เป็นของหรูหรานะครับสับปะรดนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เป็นของฟุ่มเฟือยเป็นของแปลกใหม่นะครับทำให้ชีวิตของคนที่รวยกับคนที่จนเนี่ยมันยิ่งต่างกันมากขึ้นเรื่อยๆทีนี้ความที่บอกว่าความพิเศษของชนชั้นพ่อค้าเนี่ยมันคืออะไรนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยชนชั้นพ่อค้าเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยในรุ่นบรรพบุรุษเนี่ยคืออาจจะรุ่นพ่อแม่หรือรุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยเคยเป็นชนชั้นที่เหมือนกับอดอยากยากจนมาก่อนนะครับทำให้เหมือนกับเรื่องเล่าในครอบครัวเนี่ยยังนึกภาพกันออกว่าสมัยที่พ่อยังเด็กนะสมัยปู่ยังหนุ่มๆเนี่ยเราลำบากแค่ไหนนะครับแต่ตอนนี้เรามีความร่ำรวยระดับขุนนางนะครับรวยระดับกษัตริย์แล้วอย่างที่สองคนเหล่านี้เมื่อมีเงินนะครับก็จะมีชีวิตที่หรูหราได้ใช้ชีวิตเหมือนขุนนางนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็จะส่งลูกหลานเนี่ยไปเรียนให้มีการศึกษาสูงๆนะครับก็มีอาชีพเป็นเหมือนกับนักกฎหมายนะครับเรียนหมอนะครับแล้วก็มีโอกาสเดินทางไปเห็นประเทศต่างๆแล้วชนชั้นกลุ่มนี้นะครับเป็นชนชั้นที่สนิทกับชนชั้นกษัตริย์มากคืออย่างนี้ครับในสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราพูดถึงขุนนางเนี่ยนะครับขุนนางเนี่ยไม่ได้อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่กับกษัตริย์นะครับถ้าใครดูเกม of Thrones อาจจะนึกภาพออกนะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยกษัตริย์เนี่ยจะอยู่เมืองหลวงถูกไหมครับส่วนชนชั้นขุนนางเนี่ยก็จะมีที่ดินของตัวเองนะครับมีปราสาทของตัวเองก็จะอยู่ในดินแดนต่างๆแล้วก็จะมีประชาชนที่อยู่ในภายใต้การปกครองเนี่ยมากมายก็คืออยู่ตามหัวเมืองต่างๆดังนั้นกษัตริย์ขุนนางเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยก็ไม่ได้สนิทกันมากอย่างไรก็ตามเนี่ยตอนยุคสมัยก่อนเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยคุณนางหลายคนก็ไม่ได้อยู่ที่ดินของตัวเองนะครับหลายคนเนี่ยก็อยากมาใช้ชีวิตในเมืองที่มีความหรูหรากว่าจะยังไงก็แล้วแต่ก็จะไม่ได้สนิทกับกษัตริย์มากมายนักต่างจากทางชนชั้นพ่อค้าที่เป็นกลุ่มใหม่นี้ขึ้นมาคำถามคือทำไมถึงได้สนิทกับกษัตริย์เพราะคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ค้าขายถูกไหมครับก็จะอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่แล้วพออาศัยอยู่ในเมืองใหญ่เนี่ยมีความร่ำรวยขึ้นมาเนี่ยหลายครั้งคนกลุ่มนี้เนี่ยก็อยากจะมีอำนาจมีบารมีขึ้นมาคำถามจะทำยังไงวิธีการนึงก็คือจะต้องเข้าไปใกล้ชิดกษัตริย์จากใกล้ชิดได้เนี่ยก็ต้องมีการบริจาคเงินให้ถูกไหมครับแล้วก็ไม่ใช่ให้เงินกับในลักษณะการจ่ายภาษีอย่างเดียวแต่ว่าเป็นการให้พิเศษนะครับเพื่อเป็นการเหมือนกับใช้ส่วนพระองค์นะครับเพื่อจะแลกสิทธิหรือว่าพิเศษบางอย่างหรือว่าเป็นตำแหน่งบางอย่างที่พิเศษขึ้นมาก็จะมีการสร้างตำแหน่งใหม่ๆขึ้นมาที่มีอำนาจแล้วก็เหมือนกับขายตำแหน่งเหล่านี้ให้กับเศรษฐีเหล่านี้โอเคทีนี้ความพิเศษอีกกลุ่มหนึ่งอย่างหนึ่งของคนกลุ่มนี้ก็คือว่าอย่างที่บอกว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่มีการศึกษาสูงนะครับแล้วคนกลุ่มนี้เป็นคนที่ได้ศึกษาแล้วก็อ่านความรู้ใหม่ๆในช่วงที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นแล้วอย่างที่เราคุยกันไปในยุคในเอฟซีรีส์ที่เราคุยเรื่องของ Age of Enlightenment เนี่ยนะครับหรือว่าเป็นยุคของยุคเรื่องปัญญาเนี่ยก็คือจะมีนักปรัชญาหรือที่เรียกว่าฟิโลโซฟเนี่ยเขียนหนังสือแนวคิดใหม่ๆเนี่ยขึ้นมามากมายนะครับแล้วคนกลุ่มชนชั้นกลางกลุ่มพ่อค้าเนี่ยครับเป็นกลุ่มคนที่ได้อ่านหนังสือเหล่านี้นะครับได้รับอิทธิพลจากแนวคิดเหล่านี้และอย่างที่ว่าไปก่อนหน้านะครับก็คือว่าพวกเขาเนี่ยมีชีวิตที่หรูหราอยู่สบายนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังรับรู้เรื่องราวของรุ่นพ่อแม่รุ่นปู่ย่าตายายที่เคยลำบากมาก่อนเขาก็เลยเป็นคนที่เห็นความเหลื่อมล้ำในสังคมนะครับแล้วรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันควรจะเป็นแบบนี้ต่อหรือเปล่าแล้วในเวลาต่อมานะครับเมื่อเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสขึ้นเนี่ยกลุ่มพ่อค้าหรือกลุ่มคนเหล่านี้คือกลุ่มคนที่จะเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้เกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสขึ้นมาโอเคทั้งหมดที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับก็คือเป็นภาพใหญ่ให้เห็นนะครับว่าสังคมของฝรั่งเศสก่อนที่จะเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งก็คือให้เห็นว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยจะเรียกว่าเกือบทุกชนชั้นเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้กับความเป็นอยู่สักเท่าไหร่นะครับคือไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมชัดเจนที่สุดเนี่ยก็ฐานทดลองที่3นะครับ 97% ของประเทศเนี่ยหิวตลอดเวลานะครับต้องใส่เสื้อผ้าเก่าๆแล้วก็ไม่มีรองเท้าใส่นะครับชนชั้นขุนดางเองเนี่ยก็เห็นความรวยของชนชั้นพ่อค้าก็เกิดการอิจฉานะครับก็รู้สึกว่าอยากจะรวยบ้างเพราะรู้สึกคนเหล่านี้ก็ร่ำรวยขึ้นมาส่วนชนชั้นพ่อค้าเองซึ่งเห็นความเหลื่อมล้ำเนี่ยแล้วก็ได้รับอิทธิพลความคิดจากฟิโลโซฟนะครับจากยุคเรื่องปัญญาเนี่ยก็รู้สึกว่า
สิ่งที่ทำกันมาแต่เดิมเป็นพันปีเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับหรือว่ามันจะมีสังคมหรือว่าเราจะสร้างสังคมที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้นอกจากนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งชนชั้นนะครับที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือชนชั้นกษัตริย์ซึ่งเอาจริงๆตอนนั้นเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันปัญหาที่ว่าเนี่ยคืออะไรนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยสถาบันกษัตริย์มีปัญหาเรื่องเงินทองพระคลังเนี่ยอย่างมากนะครับก็คือเรียกว่าติดหนี้เยอะมากแล้วก็ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้เหตุผลคืออะไรนะครับเหตุผลเนี่ยเดี๋ยวอพิโซดหน้าเราจะคุยเรื่องนี้กันมากขึ้นนะครับแต่ว่าโดยสั้นๆเนี่ยก็คือว่ายุคสมัยที่ตอนเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยมันเป็นยุคสมัยที่กษัตริย์ของฝรั่งเศสเนี่ยมีพระนามว่าพระเจ้าหลุยส์ที่16นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการเงินเยอะมากแต่ปัญหาการเงินเนี่ยจริงๆมันเกิดมาตั้งแต่สมัยก่อนที่พระองค์เนี่ยจะขึ้นครองราชซะอีกเพราะว่าพระบิดาของพระองค์เนี่ยคือพระเจ้าหลุยส์ที่15เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการเงินแล้วกู้ยืมเงินเนี่ยไปเยอะมากกู้ยืมเงินมาทำอะไรนะครับก็คือในยุคพระองค์เนี่ยทำสงครามเยอะนะครับแล้วก็หลายครั้งเงินที่ใช้ทำสงครามเนี่ยไม่ได้นำมาสู่รายได้อะไรมากมายนะครับไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับประเทศมากมายทำให้ประเทศเนี่ยมีหนี้ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วที่เลวร้ายไปอีกครั้งนึงก็คือเรื่องของการปฏิวัติอเมริกานะครับเพราะว่าตอนที่ตัดสินใจไปช่วยอเมริการบกับอังกฤษเนี่ยก็ต้องเก็บเงินภาษีจากชาวบ้านเนี่ยเพิ่มขึ้นซึ่งก็สร้างความโกรธแค้นให้กับชาวบ้านมากว่าทำไมจะต้องไปสู้รบในดินแดนคนอื่นอีกแล้วนะและหลังจากที่การปฏิวัติอเมริกาเนี่ยสำเร็จลงนะครับอเมริกาเนี่ยซึ่งกู้เงินฝรั่งเศสไปรบเนี่ยก็ไม่สามารถจะจ่ายหนี้ให้อีกนะครับก็คือเบี้ยวหนี้ไปทำให้ฝรั่งเศสในเวลานั้นเนี่ยมีปัญหาการเงินมากแล้วความไม่พอใจของทุกชนชั้นเหล่านี้นะครับมันจะเหมือนระเบิดเวลานะครับที่รอวันระเบิดขึ้นมานะครับเมื่อมีอะไรสักอย่างหนึ่งหรือมีประกายไฟเนี่ยมากระตุ้นแล้ววันหนึ่งมันก็จะมานะครับประกายไฟที่ว่าเนี่ยคือเรื่องของความหิวเพราะเมื่อคน 97% ของประเทศเนี่ยหิวถึงจุดนึงเนี่ยมันก็ย่อมจะหงุดหงิดแล้วก็โกรธแค้นเป็นธรรมดานะครับเมื่อโกรธแค้นเนี่ยมันก็จะต้องมีใครสักคนที่จะโดนลงโทษและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติฝรั่งเศสซึ่งเราจะคุยกันต่อในเอพิโซดหน้านะครับแล้วก่อนจะจากกันไปนะครับก็ใครที่ชอบเรื่องที่เราให้ฟังนะครับอยากสนับสนุนช่องนะครับก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแนะนำให้คนอื่นได้รู้จักต่อสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับช่องนะหาความรู้แบบนี้แนะนำอ่านหนังสือเบสเซลเลอร์ของหมอเอลหนังสือวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์การแพทย์มีวางจำหน่ายแล้ว9เล่มสั่งซื้อได้ที่ร้าน Official ของชัชพลบุ๊คทั้งใน Shopee, Lazada และ LINE Shopping กดลิงก์ด้านล่างนี้เลย